สวัสดีครับก๊อฟนะครับวันนี้เราอยู่กันกับฟู้ดแฟนตาซีนะครับผมซึ่งวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาสูตรอาหารของร้านนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับสอบถามมาว่านะครับเมนูอย่างนี้ทำยังไงนะครับทำไมทำออกมาแล้วไม่สำเร็จนะครับคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้พี่จะมาแถลงไขแล้วก็แสดงความชัดเจนกันไปเลยนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะขั้นแรกนะครับเราต้องรู้ก่อนครับตรงนี้สำคัญมากนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเมืองหลักที่เราเลือกมาตอนต้นเกมคือเมืองอะไรนะฮะซึ่งพี่เลือกมาเป็นหมู่บ้านอาหารซากุระจิมะนะครับซึ่งเมื่อเราเลือกไอหมู่บ้านอาหารมาแล้วนะครับมันทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด3หมู่บ้านนะครับก็คือหมู่บ้านกอลลี่วิวแล้วก็หมู่บ้านอาณาจักรแสงนะครับซึ่งเมนูของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับและเราจะไม่สามารถทำเมนูอาหารข้ามเมืองได้จนกว่าเราจะทำเมนูพื้นฐานของหมู่บ้านแรกที่เราเลือกมาแล้วนะฮะสำเร็จครบ30เมนูนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาในกั่นกรองนะฮะเราคลิกไปที่แว่นขยายของเมนูหมู่บ้านพื้นฐานเรานะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเมนูขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับและมันจะมีส่วนที่เป็นสีสว่างนี่คือทำเราเคยทำแล้วนะครับสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็สีทึบนี่คือเรายังทำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าขาดวัตถุดิบหรือว่าเราไม่รู้สูตรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะเพราะว่าวันนี้พี่ได้รวบรวมสูตรมาให้แล้วนะครับอย่างตอนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะทดลองทำตัวไก่ทอดนะครับตอนนี้คือพี่วัตถุดิบพร้อมแล้วนะครับแล้วก็พี่จะเก็บมาเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับว่ามันทำยังไงถึงจะสำเร็จนะครับเอาละทีนี้เราเมนูไก่ทอดอะไรพี่ไม่เคยทำใช่ไหมครับเราต้องรู้สูตรก่อนนะฮะซึ่งเราก็ต้องไปดูนะครับอันนี้คือรูปของสูตรอาหารเมืองซากุระจิมะที่พี่รวบรวมมานะครับซึ่งเราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราเมืองอะไรนะครับเดี๋ยวดูผิดเมืองนะครับทีนี้พี่จะมาทำไก่ทอดนะฮะตามรูปก็จะต้องใช้แป้งใช้ไข่แล้วก็ไก่นะครับเอาละทีนี้เมื่อเรารู้สูตรแล้วนะครับเรากลับไปที่ตัวพัฒนานะครับแล้วก็นี่นะฮะแล้วก็ใส่อาหารตามสูตรเลยนะครับแป้งไข่แล้วก็ไก่นะครับเมื่อครบแล้วนะครับแล้วก็กดพัฒนาครับก็จะต้องใช้เวลา10นาทีนะครับในการรอนะฮะแต่ว่าเพื่อให้เร็วนะครับเดี๋ยวพี่จะกดไปโดยใช้เพชรนะครับเอามาดูกันนะครับตาดามเห็นไหมฮะตอนนี้พี่ได้ไก่ทอดแล้วนะครับนี้เมื่อเราได้คือเราพัฒนามาสำเร็จแล้วนะเมนูนี้เราก็จะสามารถจะไปพัฒนาปรับปรุงได้นะครับตรงนี้นะฮะก็ตัวสูตรเมื่อกี้ก็จะขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะทำเพื่อจะขายในร้านได้ละแล้วก็ทำเพื่อจะไปส่งทำเควสหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าพี่เห็นหลายคนแล้วที่ถามมานะครับคือติดตรงนี้แหละนะครับก็คือเราต้องมาดูที่กั่นกรองนะครับเราต้องรู้หมู่บ้านของเราก่อนนะฮะแล้วเราก็มาดูที่แว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วเราถึงจะรู้นะครับว่าเราสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างณตอนนี้นะเมื่อเราทำเสร็จปุ๊บแล้วเราอยากทำอะไรแล้วก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาสูตรอาหารตามเมืองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่รวบรวมมาให้แล้วนะครับซึ่งไอ้พวกสูตรอาหารตามเมืองเนี่ยคือรูปในคลิปมันอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าพี่ทำเป็นรูปแจกไว้ให้ด้วยนะครับในdescriptionของคลิปวิดีโอใน YouTube นี่นะฮะน้องสามารถโหลดเอาไปใช้ได้นะครับเอาละก็เพื่อให้ไม่ยาวนานไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวพี่จะโชว์รูปคลิปให้ดูไอ้รูปที่พี่ทำมาให้ดูเลยนะครับนะครับอันนี้คือสูตรของอาหารเมืองซากุระจิมะนะครับซึ่งอันนี้คือเมืองที่ทำเป็นตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะอ
อันนี้คือเมืองที่สองนะครับศูนย์ทหารเมืองกอรี่วิวนะครับคือรูปมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับก็พยายามดูนะครับถึงถ้าดูในคลิปแล้วก็ไม่ชัดสามารถโหลดรูปที่อยู่ใน description นะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับน้องก็สามารถมาโหลดเอาไปเซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในมือถือแล้วเปิดดูได้นะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้ดูในมือถือมันก็อาจจะเล็กไปใช่ไหมฮะเอาแล้วนะครับนี้เมืองที่3นะครับก็คืออาณาจักรแสงนะครับคือสูตรนี้คือพี่ได้มาจากวิกิของไต้หวันนะครับซึ่งคือมันพี่อาจจะทำผิดพลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะคือถ้ามันมีสูตรไหนผิดก็บอกพี่ได้นะครับว่าสูตรนี้มันทำไม่สำเร็จนะครับพี่ก็แจ้งมาได้นะครับพี่จะได้แก้ไขอีกทีนึงนะฮะเอาละครับก็เป็นอันจบของคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับเกมFood Fantasyครับผมครับ